ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะติเปิงตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ใจไวยสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองโดยความเคารพ ขอเจริญสุขเจริญปรพอออกไม่ออกศรัทธานบุญพุทธศาสนิกชนตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสาระธรรมกำเมืองตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตพส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนต่างๆที่ต่างท่านผู้อำนวยการได้ลิงก์สัญญาณนี้กระจายเสียงให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันอยู่ในเวลานี้พร้อมกันนี้ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญปรต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าภิกขุสงฆ์องค์สามเณรตลอดจนพอออกแม่ออกศรัทธานบุญ FC แฟนรายการทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดตั้ง Facebook ไลฟ์ของวัดวังสิงห์คำ Facebook ไลฟ์ของ104ธรรมะไขเครียด Facebook ไลฟ์ของทีวีวัดฝ่ายหิน Facebook ไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือ Facebook ไลฟ์ของท่านผู้อำนวยการ 104.50 ตลอดจนหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของญาติธรรมสาธุชน FC แฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วได้เมตตากดแชร์กดไลค์เสียงนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของทุกท่านตัวเองขอเจริญปอนต้อนรับเนอร์ปีเหมยชูศรีเจริญปอนต้อนรับปินันล่าปินันจรันปิยะจันอาสลมด้วยซิว เจริญปอนต้อนรับยมพี่ไอ้เบิ้มการันตีหรือว่าพี่อ้ายใจเพชรชยาเจ้าของเฟซบุ๊กเบิ่มการันตีก็กำลังเข้ามาชมอยู่เนาะวันนี้ก็ปะกันแถมครั้งหนึ่งหลังจากที่ตรงห่างหายไปในช่วงตั้งแต่น้ำท่วมช่วงตั้งแต่เดือน12เปงเป็นต้นมาก็ใจเทพรายการแตนก็กำลังได้เริ่มดำเนินรายการสดๆตั้งแต่ตะวาแล้วก็วันนี้ก็พอมีเวลาพ่องเสียงอาจจะบ่เข้าตีเข้าต่างเนอะเนื่องจากอากาศก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาว ก็จะมีเสียงกระแอมกระไอเนี่ยก็ขอสุมาอภัยกับทุกท่านตัวเองบ่ได้มาโป๊มาปะก็คือฮอดคือตึงหาเนาะเจริญปอนเด้อเนื่องจากว่าคลื่นเครื่องใหญ่มันมีปัญหาอย่างใจการบ่ได้เตื้อมันมีอะไรของมัน สุมาอภัยเด้อมันหลุดไปตอนนี้ก็เข้ามาใหม่ ก็
ก็ยังบกคร่องแคล่วดีมันเตะแป๊บๆมันหลุดไปอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ปกติสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันบ่ค่อยเสถียรก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็ในช่วงนี้ญาติโยมศรัทธานาบุญเฮาเนาะอยู่ในช่วงของการเปิ้นฮ้องว่าเป็นช่วงของการเยียวยาหลังจากที่เยียวยาประสบหลังจากที่ประสบอุทกภัยภัยธรรมชาติน้ำท่วมกันตัวบ้านตัวเมืองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวการฟื้นฟูเยียวยากันไปก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนอะสถานการณ์กำลังคลี่คลายลงตุลุงกำปนของตุลุงก็ยังปล่อยว่างเว้นอย่าปล่อยมันวะละวะให้ก่อนขี้เปอะขี้โปงทิ้งของต่างๆก็ยังอยู่ยังทำความสะอาดบันแล้วเตื้อโดยมีพระมีศาสนกิจต่างๆที่จะต้องทำก็เลยเอาละวะฮัดก่อนตอนนี้ก็เตรียมการเตรียมงานงานคณะสงฆ์ก็หลายงานต่างวัดก็นักยิ่งใกล้กฐินเข้ามานี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านตลอดจนครูบาอาจารย์เฮาทุกวัดทุกวาตัวประกอบกับในช่วงนี้ สถานการณ์บ้านเมืองจะมีข่าวมียังสปะสปันขอให้เฮาท่านทั้งหลายอยู่กันอย่างมีสติเนอ้ออย่าจะไปหวั่นไปไหวใจสติสัมปชัญญะของเฮาให้ดีควบคุมอารมณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้น ที่พุทธเจ้าเพิ่นได้จัดได้ตั้งไว้คนเฮานั้นทุกท่านทุกคนโลกเฮานี้เป็นไปตามโลกกระทํา8มีทุกข์สรรเสริญนินทาอย่างต่างๆเหล่านี้ตามที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้ชี้แนะชี้นํามาเฮาก็ยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่เบิ่งพระธรรมเจ้าเป็นสรณะที่เบิ่งพระสังฆเจ้าเป็นสรณะที่เบิ่งประพฤติปฏิบัติไปศีลธรรมกรรมฐานพระธรรมคำสอนมีนักหนาปะปั้นจะคือมันจำเห็นหมดกูหมดกูข้อก็เป็นไปไม่ได้ก็สรุปก็คือสิ่งไหนที่เราทำลงไปแล้วบาดเดือดฮ้อนไผ่บาดสร้างความเสียหายนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจสู่ตัวเก่าสู่ครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องปวดปองห่วงข้างมาเดือดมาฮ้อนไผ่อันนั้นก็ทำกันไปเพราะว่าอย่างที่ตะวาตุลุงกะอูไปในบ้านในเมืองกันสังคมเฮาก็จะน่าอยู่สังคมไทยเฮาก็จะเป็นสังคมที่ได้รับการยกย่องแต่ก่อนนี้เฮาจะได้ยินว่าเมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้มประเดี๋ยวนี้โอ้ลาบลาทีวีกับบอกบอกให้ดูบอกให้อย่างละข่าวสารต่างๆเปลี่ยนไปในต่างที่ลบกันไปนักก็ฝากฟังไว้กับทุกท่านเนอร์เดลต้ารายการฝากฟังไว้กับทุกท่านเนอร์มาจ่าเดลต้ารายการเฮาก็ไกวมาอูมาจ่ากันเนาะเรื่องราวต่างๆเพื่อจะมีญาติโยมศรัทธาได้อูได้จ่าตัวเองจะได้เปิดหน้าใหม่ให้อูจ่ากันตลอดจนได้แจ้งข่าวสารกันตั้งแต่รายการในตอนนี้ก็มาฟังพระธรรมเทศนากันก่อนเนาะเอาสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตกันก่อน เพราะว่าพระธรรมเทศนาตุลุงเตศมาพวกได้ไปจัดเมินประจบตาประเดียวโดยเหตุผลก็คืออย่างที่ได้บอกไปบางเตื้อก็มีงานบางเตื้อก็ควรมีถ่ายทอดโดยเฉพาะในเรื่องของสุวรรณพรหมาตวาเตศจบไปในผูกที่12วันนี้ก็มาฟังกันต่อในผูกที่13 14 15 16 17 18ข้างแหมหลายผูกอยู่ที่จะจบเรื่องราวของสุวรรณพรหมาตวานี้ก็มาถึงยังตอนที่แต่ละท่านแต่ละคนที่ได้ซื้อเอากำหูหรือกำโอกำจ๋า
ถ้าเป็นยังทำให้ก่อนว่ากระถาป้องกันตัวเนาะจะดีลูกพระเศรษฐีเอาไปขายจึงพญาเจ้าเมืองจึงเสนาอำมาตย์ตลอดจน ปอกาสะเปาซื้อไปแต่ละบทแต่ละคนก็เอาไปทดลองใจปรากฏว่าได้ผลเกินคาดอย่างตะวานี้มาถึงตอนที่ปอกาสะเปาซึ่งได้ซื้อแลกเอากำปูกำจากที่ว่ากูหูแล้วโว้ยก็ลองเอาไปใจหลังจากที่ล่องสะเปาไปก้าไปขายจอดสะเปาตอดสมอเฮือสะเปาพักจอดพักย้างก็มีโจรผู้ให้คนให้มาปล้นเฮือสะเปาก็ปรากฏว่าปอก้าสะเปาเจ้าของสะเปาก็หมอกสลืมสลือก็นึกถึงคำอู้ว่ากูหูแล้วเว้ยกูหูแล้วเว้ยปรากฏว่าโจรผู้ร้ายต่างๆโจรสลัดที่จะมาปล้นก็ป้ากันล่นถอยมาสามารถมากล้าเข้าไปเพราะกลัวจะโดนยิงสวนกลัวจะโดนเจ้าของเปิ้น เอาคืนจนกระทั่งสองรอบสามรอบก็บัพปะโสผลสำเร็จเลยมาถามป้อก้าสเปาว่ามีของดีอันหยังเฮานี่กูจะเฮาปล้นโอ้ร้อยโหนปันเตื้อสำเร็จกูเตื้อแต่มาคราวนี้ลงมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกันก็หู้ตัวได้กะกล่าวกูหู้แล้วเว้ยกูหู้แล้วเว้ยท่านมีไอ้อย่างดีกะปอกาสะเปาก็บอกฮึจนก็ขอ ขอสืบเอากรรมต่างๆแล้วเนี่ยของดีเหล่านี้ปอกาสะเปาก็บอกว่ามันมี ต้องมีขันตั้งเนาะกับเมืองเขาน่ะมีขันครูโจรก็ยอมเอาและที่สำคัญก่อนที่จะหับเอาเหล่านี้ไปบุคคลนั้นจะต้องมีศีลมีธรรมอย่างโดยเฉพาะก็ศีลห้าบะเบียดบะเบียนไผ่บะลักทรัพย์อย่างมูนี่ปอกาสะเปาก็น้อมหับแล้วก็โจรก็น้อมรับเอาพอกาสะเปาก็บอกก็เลยทำให้โจรก็เลิกเป็นโจรหันมาประพฤติชอบมีสัมมาทิฏฐิสว่างหากินโดยสุจริตไปป้นไปจี้เปิ้นอันนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมาอมาตย์ซึ่งปัจจัยคือไปปราบปรามมวลหมู่อริยศัตรูก็นำปลาเสนาอำมาตย์ไปร่วมและก่อนที่จะไปป้อพญาเจ้าเมืองได้มอบแหวนถอดแหวนถอดธรรมรงค์จากนิ้วคือกับเสนาผู้ใหญ่ไปเสนาผู้ใหญ่ก็ไปนำไพ่พลไปก็ไปอาบน้ำจำได้ว่ากรรมที่ซื้อว่าอาบน้ำผีตาคือมันอาบน้ำผีตาก็เลยไปอาบตาที่มันมีคนแล้วก็ถอดแหวนไว้ขั้นจะปิกลืมแหวนก็เลยไม่ได้สนใจเจ้าคงเป็นอย่างจนกระทั่งไปปราบปรามหมู่โจรราบคาบเรียบร้อยก็ปิกมาตังเก่าตังเดิมก็มาอาบน้ำที่เก่าที่เดิมนึกขึ้นได้ว่าลืมแหวนก็ไปสอบพอมีที่เก่ามีที่เดิมอยู่เพราะว่าคนที่ไหนหลายจะไปยุ่งแต่ญาติโยมทั้งหลายคนไทยเฮาหรือว่าคนใดก็จะคนไหนก็ตามมันถึงมีฮั่นยังเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้ชอบไปมุงไปพ่อไปคอยเปิ้นสุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นก็จะบ่รอดนะจะตวยเปิ้นเพราะนั้นมีอย่างเกิดขึ้นที่มันบ่ชอบมาพากลก็จะไปพ่อเปิ้นเพราะว่าอันนี้เปิ้นว่าเนิ่มเตียวตูลุงว่านะนิสัยคนเฮานี่ส่วนมากจะชอบดูความชิบหายของเปิ้นมีเหตุการณ์น้อยอันเน่านี่นั่นป้ากันมันจะกินเข้าอยู่ลำปอมนะสวะกำเข้าไปพอมาทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เปิ้นก็จะลำบากอันนี้ก็เป็นข้อคิดแห่งอันหนึ่งว่าคืออาบน้ำผิดตาเปิ้นอยู่อย่างหนึ่งเข้าไปแห่งติ่งเอาแยกที่ไหนคนหลายคนชุม
ก็บ่ควรที่จะเข้าไปวันนี้ก็มาฟังกันต่อว่าเรื่องราวของสุวรรณพรหมาจะเป็นจะใดเชิญญาติโยมทั้งหลายที่ตามรับฟังในผูกที่13ตอนที่1เป็นลำดับไปแล้วก็เดี๋ยวตารายการถ้าผ่านไปทางใดทั้งหน้าเฟซทั้งต่างสถานีเนอะก็ก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการกันแล้วก็จะได้แจ้งข่าวสารต่างๆเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณพรหมาในภูกที่13ตอนที่1ณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทโวดูลาสัพพุลิสาตังลายตังยิ่งใจมวนหมู่พร้อมนาอยู่ฟังธรรมจุงดาจำฟังที่เอาเป็นตีสอนใจฟังพระไข่บอกกล่าวได้หูข่าวกองดีปัญญามีลำเลิศปาหือเกิดเจยบานใดสำราญจื่นจ้อยหูตังถอยเครื่องขี่หูตังดีผ่องเพลใดภาพแล้วมันพายเฮาจะไขบอกกล่าวลำดับข่าวหนหลังมาตั้งแต่เสนาผู้ใหญ่กึดใจไขว้ธรรมรงอ่านได้ลงลืมไว้ที่ตาใหญ่วังใสจริงเรียวไว้บ่ายแน่บ่เนิ่นจะไปรอดก็ได้ตอดตาหานเวเป็นคำปันวางไว้ที่จิมไกลต้านนำใจดีล้ำนำนารีบเอาแว่นมาซุบสอดขันิ่งรอดในใจ ว่าแว่นคำใส่กามากเตี้ยงจับหายจากดีลีกันว่าบ่มีกรรมหูไข่กล่าวอูไว้ว่าคืออาบน้ำพิต้านอนนางการได้แว่นมาปอดจาก็ปาโยทักราคืนสู่ยังที่อยู่ในเมืองเอาแว่นคำเหลืองวะวาดคืนฮือเจ้าเต้าราชปุรีแล้วไขวัตติบอกกล่าวฮือท่านเต้าภาปาราว่าอันเสกนี้นากระยาบขาก็ไล่ภาพมันเองก็ย้อนป่านหลับมีเจ้าฟ้าข้าเสกกราบบ่อทรณา ที่นอนพระญาปุคลปตายศใหญ่ข้านิ่งไข้กองดีตามประเพณีแต่ถอยสืบไว้กันมาว่าการโยธาไปภาพข้าเสกอย่าเป็นแปะแล้วก็บอกกลัดเกลียวเป็นไม้รางวัลลายเหลือเล็บยื่นต้นแผ่ตกปานเป็นรางวัลทวนดาส่วนว่าสุรเสนากลานั้นใส่อันซื้อกำหูไว้เป็นสีได้เป็นเสนาบดีผู้กลาอยู่ไกลเจ้าฟ้าหอจานย้อนกำหูปั่นช่วยกำได้ล่วงลำอุนตะรายได้เป็นเสนาในยศอาจแห่งเต่าราชปราณสี ได้สวดสดีคำเจ้าตราบต่อเต่าญาวจีวังก็มีหันเลนาตีนี้ก็จักจามวันนาจะเล่าถึงอำมาตย์เก่าผู้ใหญ่อันซื้อกำหูไว้ดีลี
กรรมโหนั้นมีใครปั่นว่ากันใครหันฮื้อมันดูกันใครหูอย่ามัวหลับนอนหากเป็นกรรมสอนนักปราชญ์อันว่าอมมาตย์นี้เล่าก็หากเป็นอำมาตย์เก่าเตรียมใจแห่งเต้าห่อใจโบกรปัตเจ้าจักรวรรดิปราณสีอำมาตย์นั้นหากมีลูกเต่าแง้มบ่อเศร้าเป็นสาวอายุเหล่าสิบห้ากะเบ็ดหน้ามีสลีสมนางดีสะอาดอันปอดนางนาดนั่นเล่าหากฮักลูกเต่าเสมอตายังมีวันหนึ่งนะอำมาตย์ใดหูขวาดปั่นไม้ย้อนคนตั้งลายกล่าวอู้โอว่าลูกตนมีจูต่ำจากับจาแง่มาอาอุกับจะแง่มาอนาถาก็หากเป็นกรรมจะเหนือใจบ่เชื่อใดกรรมใครอำมาตย์เตรียมใจผู้ใหญ่ข้านิ่งไขว้กรรมจะโบราณกล่าวอูว่าเมียมีจู้สู่ใจเจ้าบ้านตั้งหลายหูก่อนอันว่าลูกอ่อนเราราสันใดจะนั้นใส่จากหูใดสัจจัง อย่าได้ฟังเฝ้าจะต้านกล่าวกรรมไปลางคนใครกล่าวอูหือเฮาหูเป็นดีกรรมบ่มีแป้งใส่กรรมบ่ใหญ่แป้งหาลางคนนั้นนะกล่าวถอยใจชื่นจ้อยยินดีกลัวเฮาขี่ไม่มาจะถอยวาดกรรมใดบ่นี่ไกลกองธรรมอันคนแนะนำมวลหมู่มากล่าวอูไข่จากวนปิจารณาสันทีเก้าเหตุที่อาการอำมาตย์หันบอดจ้าก็เรียกลูกลามหา แล้วไข่ขี้ยาตันตอบว่าดูราลูกป่อเฮ้ยหนอนะเอาป้อนี้มีปิ่นกล่าวแต่ไทยจักฮือลูกไว้กับตัวเปปิ่นเสียผมหัวพ่องแผ่วลูกได้แล้วเป็นมาอย่าเสียหายกล้าพระกลาดกร้อยจากไกลตาอ้อมมาจากกล่าวถอยก็เอาปิ่นฮือลูกน้อยบุตรีแล้วก็หนีมาสู่ยังที่อยู่เกหากันค่ำมามืดบอดก็เตียวสอดเล็งดู ย้อนใครหูและหันอันเขาเล่ากันสะเศร้าพับไข่ดาวปุรีว่าลูกตนมีใจจู้ดังกรรมเก่าอู้กันแม่นอนและนาเอกติวะสังยังเอกติวะสังสะอัสสะปะสังโอตริติอมรติยังตถะโสปัสสติตังยังมีคืนหนึ่งไซนางนาทัยบุตรได้ลงมาหายังใจจูดังจอบสู้สู่กันอำมาตย์หันแล้วโสดก็คิวโคตรโกธาใจนึ่งนาก็มาใคร่ข้าจิ่งเอาผ้าห่มตุ้มทะลงเป็นดังใจหนุ่มมาสู่ยังที่อยู่บัดเดียว
จจูนั่นเรียวบอดจ้าเฝ้าใบนารีบหนีมันมืดมิดมีแต่เล่านางนอดเนาหญิงลามก็ก้อยงมสวามมาหากันจวบใส่ปิตาก็กอดไว้ส่วนว่าป้อนั่นใส่โขดกระก็เอามือตบหน้าลูกตนนั่งเรรนปวดไม่อดบ่ได้หนีไปละปิ่นใส่วะวาดอันว่าอำมาตย์ขวาดหูว่าลูกตนมีโจต่ำจ้ากับจ่าแย่คนผ่านหูอาการเสียงไข้แล้วก็ไปจวบใส่ปิ่นกล่าวแห่งนางนอดเนาบุตราจิงเก็บมาบอดจารีบไว้นาคืนสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีหันและนาปูดนาตีวะเสกันวันลุนรุ่งเจ้าอำมาตย์เก้าผู้ใหญ่คันนิ่งไขว้บุตรดา ก็มีโกธาโคตรกราอยากจะใครข้าเป็นผีแปลงใจดีตั้งมันโอดเงื่อนกันตามธรรมจิ้งไข่กรรมโอกาสเรียกนางนาดมาหาเส้งไข่จากล่าวถอยบดูดละลูกน้อยใส่ใจอันว่าปิ่นใสใส่เกลาเสียบผมลูกเต่าที่ป้อปันสังบ่หันสักเตือหรือว่าลูกเบื่อสันใดหรือว่ามันฮักไปบินบังป้อจักจ้างเข่าแปงเจ้าล้อมแปงนอดเนาจูงบอกเราใครปานตีนั่นแน่นางนาดก็โอกาสกำไปว่าอันปิ่นคำใสนั่นใส่ลูกเก็บไว้หักสามหากนำมาใส่เกลากัวจักเก่าเสียสีบอดอย่าจะเล็ดนาว่าอันตีนั้นอำมาตผู้ใหญ่กันว่าถามไทยบุตรดีทวนสามตีเมียนขาดอันว่านางน้อยนาดนั้นเราก็ไข่ตันก็เล่าสันเดียวบ่จะเลี้ยวกล่าวอูฮือป้อหูตามมีอำมาตย์เครื่องขี่โคตรไม่ด่าลูกไทยงนงานว่าอีพีมันหลอกเจ้าสังบอบอกเล่าตามมีหันเปิ้นดีกว่าป้อมุสารอกับกูกูเดี๋ยวดูสอดหูมึงอย่าอู้จะลายเมืองเตียงตายเมียนจาดปู่อำมาตย์ผู้เฒ่าด่านางนอดเนาบูตาแล้วจกเอาปิ่นนั้นนาเอามาบ่อจ้าวางตอดนาบัดเดียวแล้วจะเลี้ยวกล่าวจี้ว่าปิ่นอันนี้งามใสมันเป็นของไผ่แต่ได้เล่าบ่ใช่ของเจ้าอันจะเป็นของหมาตัวถอยมีใจต่ำต่อยเหลือการอำมาตย์หันบ่จะเรียกพวกกระใจว่าใจไฟว่าสู่จุ้งไปตั้งหมู่ยับมันไปสู่ป่าจ้าแล้วสู่จุ้งขามันตาย
เขาตั้งหลายใจหาวปากันฟังเฝ้าเร็วไวยับนางสาไปแล้วขาพร้อมกับจ่าหญ้าบัดเดียวก็มีหันเล่นนาโสอามัตชาอันว่าอำมาตย์ผู้ใหญ่กันเมียนไข้ลูกตนข้าหนิงบนควายจอดก็หูรอดขี่แง่ว่ากำหูนั่นแน่บอดไล่ดังกล่าวไว้ใครปันว่ากันใครหันหื้อมันดูการใครเอหูอย่าได้รับมัวรับนอนเป็นกำสอนก่อนกี่หากมาได้กูเดี๋ยวนี้ดิเลเป็นกรรมสอนเดใจจะเมื่อวันไปนาจะเลียวกูจักเตียวสอดดูหือได้หูและหันและนาตาตาโจเลกูหลังปรณสีญังตาตาในเอกาละนั่นใสก็ยังมีโจรใหญ่โผหนึ่งนามีบูตาลูกเต่ารูปบ่อเศร้าเป็นใจโจรบาปหลายนั่นใส่สะแหวงลักของน้อยใหญ่เลี้ยงตนสีปีวนใจจะก็มีก็มีเปียที่กล้ามาแฝงพญาตแหล่งบาดใหม่ยามเมื่อไกลจักตายก็สอนลูกใจบอกเราว่าดูแลเจ้านอนเนาเฮ้ยลูกไทยป้อจักไกลเมื่อมอนป้อจักสอนกล่าวจี้ว่ากันป้อนี้ตายไปกันว่าลูกจักไปไหนเหนือไตลูกจุงใดชะเลวจุงไปคนเดียวแก้วกู้อย่าเอาเจ้าหมู่ตัวไปจนใจใหญ่ผู้เฒ่าก่อนกันบอกเราปันมาแก่ลูกใจหนุ่มน้อยก็เลยกลาดกร้อยเป็นผีส่วนลูกกาลีหนุ่มเน่ากันป้อกว่าเมื่อมอนก็แอวจอนไปควายลักของน้อยใหญ่เข้ามาตามเกหาเต็ดตองพับควายห้องปุเรเจ้าเมืองมีหน่อยใหญ่เดือดหอนไข้ตั้งเมืองป้ากันเครื่องโคตรแกละยังโจรหนุ่มเนานั้นใส่จับยับบอดใดสักเตื้ออยู่ลังเรือนนั้นมาย้อนโจรนั้นหนาจะหลาดหูแจ้งขวาดขี่แง่มันจักแม่นอนใส่ก็แง่เมื่อคนน้อยใหญ่หลับนอนเดือกอ่อนจอนมืออืดแล้วมันจิ้งแอวพันพายคนตั้งหลายม้วนหมู่ก็ปากันมาสู่พญาแล้วใครจะบอกเราแก่เต้าเจ้าปลานาสีส่วนเจ้าโบกคลาปัดบุญมีนอดลาก็ฮื้อเสพนากลาเตรียมใจว่าไอ้จนเป็นพายนั้นใส่เจ้าจุงได้สืบดูยับเอามาจูอย่าจะอำมาตย์กระผู้ใหญ่กันอาจแย่ใส่เต็งตนก็เลยร้อนรีบหาวไปสืบข่าวบาดเดียวก็มีหันและนาโสรติญาจลันโตตัสปะทาปะหังอามัตสาปัสสติสาอันว่าอำมาตย์ใจหันกันเต้าผู้บันทิราชปงปันขาดอัญญา
การข้ามมาเดิกแล้วก็แอวสอก็เตียวสอดแอวภายพันก็ไปจวบหันยังโจรมาเตียวกวนลักย่องตามบ้านจองเจ้าเมืองอำบาดเหลืองเล้งหันก็รีบเร็วปันบ่จ้ายับจนกระบัดเดียวกำแขนเหนียวไว้มันบ่หือดินดันต่างใดแล้วก็นำไปสู่ห้องโค้งเขตต้องพังกาแล้วใครขี้เนี้ยบอกกล่าวแก่ท่านเต้าปรณสีก็มีหันแหละนะที่นอนเต้าปรณสีโบกลับปัตตะวีเจ้าฟ้าก็ทำจนกระปลาว่าสันได้จาเจ้านี้สัพปรีบดีลักวันขวีเจ้าบานสั่งมาขี้ค้านเนี่ยการเป็นคนผ่านกระหยาบกระตำบาปผิดศีลลักมากินเลี้ยงใส่มีแต่ของลักใดมินายว่าแต่ของที่ลักใดมีไหนเจ้านำไปลับลีเอาไปซ่อนที่ไหนจ้าจูงบอกแม่หือหูอย่าได้อูผิดธรรมหากมุสากรรมแล้วโสดจักมีโต้เถิงตายก็มีแหละนะที่นั่นใจโจละบาปใบก็ยอมมือไว้ใครจะว่าข้าเดชมหาราชเจ้าตนเป็นเก้าปุรีอันว่าเข้าของมีน้อยมากอันขาลักลากนำไปฝังไว้นอกเวียงใจแก้วกู้ก็ยังมีอยู่นำแน่ก็มีหันแหละนะนิติตังขีญะสังวันนัตนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกที่13ตอนที่1ก็บังกรมสมเริษเดชสุวรรณพรหมาลำดับลำดามาถึงยังผูกที่13ตอนที่1ก็ขอปุ่งวางไว้เก้าอี้ก่อนก้อยติดตามฟังกันไปเนาะเป็นตอนเป็นตอนเป็นผูกเป็นผูกตามโอกาสเวลาที่จะเอื้ออำนวยเฮามีเวลาอยู่ด้วยกันปะกันประมาณชั่วโมงนึงก็ตุลุงก็พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการนำเอาสารธรรมพระธรรมเทศนาแบบปืนบ้านลั่นนาฮักษาหีดหอยมอดดกธรรมกำเมืองตลอดจนกำอูกำจ๋าภาษาท้องถิ่นภาษากำเมืองมาอูมาจ๋ามาเตเตสนาฮือตันทั้งหลายได้รับฟังกันเนาะก็อย่างที่ได้บอกถ้าบัดติดศาสนกิจภารกิจใดก็จะได้มาเทศเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำเนอะกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ตลอดจนขออนุโมทนากับญาติโยมศรัทธานาบุญทั้งหลายที่ได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจกันทั้งทางสถานีวิทยุทั้งทาง Facebook ไลฟ์กราบขอพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านเนอะที่ได้เข้าติดตามรับชมมาฟังวันนี้ก็มีหลวงหลายทาง Facebook ก็มีนักก็เดี๋ยวตารายการเนอะตุลุงจะไปตักตายในตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยเข้ามาก็จะขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารฮือกับญาติโยมทั้งหลายในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลงานบุญโดยเฉพาะงานบุญกฐินหลายวัดหลายวาก็ได้รับพระอานิสงส์ในการตอดกฐินเพื่ออานิสงส์ค
คือกับพระเจ้าประสงค์องค์เนนที่จะอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสแห่งอันหนึ่งก็คือเพื่อนำจตุปัจจัยพัฒนาวัดวาอารามไปก็พี่น้องญาติโยมศรัทธาที่จะมีเจตนาใครร่วมบุญกุศลไปในการตอดกฐินเนอก็ตามนะบุญตามสัจจะตามกำลังศรัทธาอย่างที่ทูลุงได้บอกไปเฮาบ่มีปัจจัยก็ยกมือ10นิ้วตั้งวางกิ้วเกศาโมทนาบุญด้วยเพิ่นด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นั่นในช่วงนี้อย่างที่บอกไปแต่ต้นข่าวสารต่างๆก็นักเรื่องราวตั้งพระเจ้าประสงค์ก็หลายก็คือมีสติพิจารณาเอาบุญกุศลคนใดทำก็คนนั้นได้ถ้าจะไปเชื่อไปค่อยไปอย่างไปก็พยายามคิดพิจารณาเอาจะไปใจตกเนอพี่น้องพอออกไม่ออกสถานบุญเฮาอยู่กันมา2,000กว่าปีตั้งแต่องค์พระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานไปพุทธศาสนาเฮาก็ดำรงคงอยู่มามันก็จะเป็นเช่นนี้อย่างที่เพิ่นทำนายไว้นะเหตุการณ์ตั้งหน้าจะเป็นจะนั้นจะนี้ที่สำคัญเฮาก็ตั้งสติดำรงสติไว้ให้มั่นพินิจพิเคราะห์พิจารณาอย่าไปไหววันบางท่านบางคนจะทำบุญสุนทานได้หูได้หันได้ยินเสพข่าวต่างๆมาอาจจะใจตกใจหยั่งไปกินไปเตอะทำไปเตอะตานไปเตอะญาติโยมทั้งหลายทำได้เฮาสบายใจก็ทำกันไปถ้าไปติดตามไปเสพสื่อต่างๆแล้วก็ไปหลงเคลิบเคลิ้มไปโดยก็จะทำเฮาจิตใจไหววันบรรพบุรุษบรรพชนเฮาครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ชี้แนะชี้นำบอกทางดีเฮามาตลอดเฮาก็ทำไปอันนี้ก็ฝากไว้ตัวเนอที่วัดวังสิงห์คำก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนมวลญาติธรรมญาติโยมศรัทธาเฮาเนอในวันที่6 7 8ที่จะถึงนี้ก็จะได้มีงานบุญจุนละกฐินงานทอฝ้ายสายบุญจุนละกฐินโดยมหาวิทยาลัยฟาอิเทิลเป็นประธานเป็นเจ้ามูลสถาเก้าในเมตตาของโยมอาจารย์แม่ด็อกเตอร์มรกตสุวรรณชินท่านผู้รับใบอนุญาตท่านด็อกเตอร์กิตติพัฒน์สุวรรณชินท่านอธิการบดีท่านดร.ชัดทิพย์สุวรรณชินรองอธิการบดีตลอดจนคณาจารย์ญาติโยมศรัทธาเปิ้นเป็นประธานเป็นเจ้าภาพเก้าในการตอดถวายจุลกฐินร่วมกับสะพานบุญสายบุญเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีปอออกไม่ออกศรัทธาก็ได้ร่วมกันสมทบเป็นกฐินสายเพื่อจะน้อมนำปัจจัยในการสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดที่เขาจะวางศิลาฤกษ์ดำเนินการเริ่มก่อสร้างในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็ขอโอกาสนี้บอกบุญกับทุกท่านเนอะกำหนดการวันที่6ตั้งแต่เวลากินข้าวน้ำจำข้าวงายเป็นต้นช่างตอหูกตอฝ้ายเปิ้นก็จะเริ่มตอเริ่มอย่างไปที่มหาวิทยาลัยฝ้ายเถินพุ่นเนออยู่ที่ไหนตุลุงมหาวิทยาลัยฝ้ายเถินก็อยู่พุ่นน่ะสนามบินสามแยกสนามบินใกล้ๆกับแอร์พอร์ตมันจะเริ่มประกอบพิธีปั่นไฟต่อไฟปลุกไฟอย่างไปตามลำดับส่วนพิธีสงฆ์บอกกล่าวเล่าขานเตปาอาหักบวงสวงก็จะมีในช่วงภาคค่ำเวลาประมาณ5โมง9นาทีจะเป็นพิธีบวงสวงบอกกล่าวเทพไพเตปาอาหักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ร่วมโมทนาบุญอันนี้กระบวนการเป็นพิธีปฏิบัติของเฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่มีมาเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็จะประกอบพิธีเก็บฝ้ายเก็บฝ้ายแล้วก็แห่เข้าสู่มณฑลพิธีก็จะเป็นพิธีสงฆ์ต่อไปจุดเทียนธูปเทียน108เทียนปูชาพระรัตนตรัยต่างๆไปตามลำดับเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นการไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับไปเรื่อยๆในภาคดึกก็จะเป็นการกวนข้าวทิพย์ข้าวมัทุปยาตจนเสร็จสิ้น
ผ้าเป็นไตรเป็นที่เรียบร้อยส่วนวันที่7เวลาประมาณ 8:39 นาทีเคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้ากฐินและบริวารอัฐบริขารต่างๆเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยฝ่ายอิเทิร์นมาตามถนนสายเชียงใหม่หางดงหรือว่าเชียงใหม่สะปะตองจนถึงวงแหวนสาย3ก็จะเลี้ยวไปตามถนนสาย3เชียงใหม่ลำปางมาถึงตรงฝั่งลำปิงตะวันตกก็จะเลี้ยวขวาล่องไปตามถนนเรียบแม่น้ำปิงจนถึงวัดวังสิงห์คำก็จะเข้าสู่พิธีการที่วัดแห่ขบวนเข้าเจ้าภาพพร้อมก็เริ่มไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบจะตาเป็นสิริมังกรมงคลเฮ้ครับเจ้าภาพกฐินเฮ้ครับคณะประธานที่จะมาวางศิลาฤกษ์ตลอดจนญาติโยมศรัทธานาบุญทุกท่านปีนี้แปลงไม้กำจะตาไว้เก้าชุดเก้าจุ่มเก้าหน้าเจ้าภาพที่วางศิลาฤกษ์ก็เจ้าภาพละชุดละชุดนั่งได้โขงจะตาแล้วก็จะได้ตอดถวายกฐินกินข้าวตอนเป็นเซตพิธีวันที่8วันที่7ก็จะวันที่8ลืมไปแล้วหลงๆลืมๆวันที่8ก็จะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ซึ่งการวางศิลาฤกษ์ก็อย่างที่ตุเจ้าตุลุงได้บอกไปเฮาวางกันรอบทิศทางกลางแล้วก็มีบริวารแถม9บริวารแถม8ทิศวันตกวันออกหอกใต้หนเหนือแจ้งมื้อนี้วางศิลาฤกษ์ครบ9ฤกษ์9หลุมซึ่งโดยเฉพาะก็วันนี้ขออนุญาตได้นำปลาจื่อเจ้าภาพเจ้าศรัทธา ที่เปิ้นรับในการเป็นประธานร่วมในการปักหลักปักฐานปฐมฤกษ์เบิกฟ้าในการที่จะสร้างกุฏิสงฆ์หลวงของวัดวังสิงห์คำหลุมประธานเลิกประธานก็ได้รับเมตตาจากอาจารย์แม่ด็อกเตอร์มรกตสุวรรณชินด็อกเตอร์กิติพัฒน์ด็อกเตอร์ชติพสุวรรณชินพร้อมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฝ่ายเทิร์นเป็นประธานในการวางหลุมปฐมหลุมแรกหลุมที่หนึ่งเลิกที่สองได้รับเมตตาจากป่อขมูลแม่บัวคำตันฟูพร้อมครอบครัวก็ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยสมทบสร้างกุฏิสงฆ์หลวงเป็นปฐมฤกษ์เบิกฟ้าจำนวน 100,000 บาทก็ต้องขออนุโมทนาบุญตัวเองหลุมที่สามหรือว่าเลิกที่สามได้รับเมตตาจากคุณโยมยุทธคุณโยมสุดที่นีตั้งตรงซักพร้อมกับครอบครัวอันมีโยมนิทิตโยมนิชาโยมนิชมนตั้งตรงซักบริษัทยุทธินีโฮลดิ้งจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในเลิกที่2และเลิกที่3พร้อมบริจาคจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์หลวง 100,000 บาทเลิกที่4 หลุมที่4มหาเลิกในการวางได้รับเมตตาจากโยมแม่อัมภัยกองราชพร้อมครอบครัวแล้วก็คุณโยมณรงค์คุณโยมมุนศรีบริษัทณรงค์พรคอนกรีตจำกัดพร้อมญาติพี่น้องบ้านแม่คือดอยสะเก็ดก็จะได้เป็นผู้วางศิลาฤกษ์และได้ถึงแม่อัมภัยกองราชถึงโยมพิอนรงค์บุญศรีและครอบครัวก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบในการสร้างกุฏิสงฆ์หลวงเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทหลุมที่5เลิกที่5ได้รับเมตตาจากป่ออาจารย์บุญมาแม่ตุนแก้วทาคำแปงพร้อมครอบครัวลูกหลานตันเต้าญาติกาพี่น้องก็จะได้เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ในเลิกที่5พร้อมได้มอบปัจจัยบริจาคปัจจัยสมทบสร้างกุฏิสงฆ์หลวงเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทเลิกที่6ก็ได้รับเมตตาจากมิสเตอร์อัลจีเคอร์มิสเตอร์อัลยกเข่งคุณโยมทองพูนเอาคุณโยมเฟย
พรพิงคุณโยมอรพันธ์กุณาคุณโยมนางสาวอัญชลีกุณาคุณโยมมาซามิชิโอโนะคุณโยมพันนิกาโอโนะพร้อมครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพประธานวางศิลาฤกษ์ในฤกษ์ที่6พร้อมบริจาคจตุปัจจัยสมทบในการสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงแถม 100,000 บาทและก็ได้มอบถวายรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิไททันซึ่งเป็นรถมือ2เปิดใจในกิจคณะสงฆ์ของวัดวังสินคำแถม1กันอันนี้เปิ้นถวายพลเมืองวันเมืองงานวันเกิดตุลุงหลุมที่7เลิกที่7ได้รับเมตตาจากอาจารย์แม่หรือว่าแม่ครูจุธารัตน์สมบัติพร้อมญาติพี่น้องคณะศิษย์ก็เป็นเจ้าภาพประธานวางศิลาฤกษ์เลิกที่7พร้อมบริจาคจตุปัจจัยสมทบ ในการสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงปฐมฤกษ์เป็นเงิน 100,000 บาทฤกษ์ที่8ปฐมฤกษ์ที่8ได้รับเมตตาจากคุณโยมคำล่าสรีสี่ภริยาของท่านเอกอัครราชทูตจากประเทศลาวก็ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยแถม 100,000 บาทรวมที่เก้าหน้าเลิกงามยามดีได้รับเมตตาจากโยมปลเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำพร้อมครอบครัวลูกหลานตันเต้าญาติพี่น้องได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์เลิกที่9แล้วก็ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงแถม 100,000 บาทคำว่าแถม 100,000 บาทก็คือปลเลี้ยงแม่เลี้ยงก็บริจาคเขาก่อนก็มาเรื่อยๆแล้วก็จะบริจาคต่อไปจนกว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นอันนี้เป็นรายนามของผู้ที่เป็นประธานในการที่จะมาวางศิลาฤกษ์กุฏิสงฆ์ร่วมกับสะพานบุญสายบุญปอออกไม่ออกสถานบุญเฮาเนอก็ขอบคุณตัวในส่วนของต้นเงินสมทบสร้างกุฏิสงฆ์ระหว่างต้นเงินกฐินตวาก็ได้รับเมตตาจากโยมแม่ครูเหรียญทองจันทีร่วมบริจาคเพิ่มเติมหลังจากที่คราวก่อนนั้นเพื่อนร่วมทำบุญมาละ1ต้น 1,000 บาทตวานี้เพิ่มเติมแหม1ต้นแล้วก็พินันอินสมเตปินพินันอินสมเจ็ดสีพิทธาจารย์มัคคณายกปุจารร่วมทมทบแถม1ต้น 1,000 บาทแล้วก็มีโยมประเท่าพงแม่เท่าวงเงินบุญชัยพร้อมครอบครัวลูกหลานตันเต้าจากแม่ริมก็สมทบเพิ่มเติมแถม 1,000 บาทมีแม่สุวรสใจโตอันนี้ก็คือญาติของแม่ครูเหรียญทองก็ร่วมทำบุญแถม 1,000 บาทเนอะขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเองขอบคุณกับป้าศรีแม่เพียรชัยพนัทตัวเองป้าศรีแม่เพียรชัยพนัทบ้านกองขิงนำปัจจัยมาให้มาห้องนั้นเปิ้นแจกเปิ้นแจงตาลฮือปออุ้ยแม่มอนญาติวงศาเป็นจำนวนอยู่ 2,800 บาทตุลุงก็เอามาสมทบกฐินเนอร์เมเนอร์แล้วก็มีโยมแม่จันเพนใจคำนายพยุงศักดิ์ใจคำนางสาวพิมพ์ดาราใจสุรชัยหนองก้นคุนี่ก็ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านตัวท่านผู้ใดจะร่วมบุญกุศลก็สามารถร่วมได้เนอไปเรื่อยๆจนกว่าโฮงละแล้วบุญนะไม่ใช่กฐินแล้วนะจนกว่ากุฏิสงฆ์โฮงหลวงจะเสร็จสิ้นก็ขอบคุณตัวเองก็มีข่าวเนอเดือนยี่เปงหลังจากตอดกฐินเสร็จก็จะเป็นร้อยกระทงเดือนยี่เปงในช่วงเดือนยี่เปงที่จะถึงนี้แต่ละวัดแต่ละวาก็จะมีการตั้งทำหลวงแถมบางท่านก็เดือนสี่เปงเนาะบางวัดที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตพพระลำหลวงบนดอยสุเตพเฮานี่ในเมตตาบารมีหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีสนับสนุนส่งเสริมประเพณีปืนปานลั่นนาเบ็ดประเพณีต่างๆปีนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นปีที่4เพิ่นจะตั้งทำหลวงแต่บ่ได้ตั้งวันเดียวนี้เพียงวันเดียวนะเริ่มตั้งแต่วันที่1
พฤศจิกายนเป็นต้นไปปฐมฤกษ์การแรกทัสพรหรือวัตัสพรเป็นการแรกโดยตุลุงก็ได้รับเมตตานิมนต์ไปเป็นองค์เตศการแรกวันที่1ที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตเปิดเตศวันละกันละกันละกันไปเด้อว่าไปจนถึงเดือนหนี้เป็งแล้วก็วันเดือนหนี้เป็งก็ที่วัดสันทรายมูลในเมตตาของท่านพระครูพิพัฒน์ศิลสังวรท่านรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าอาวาสวัดสันทรายมูลเปิ้นก็จัดประเพณีส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีด้วยการฟังเทศฟังธรรมมหาจัตอันนี้เปิ้นตั้งวันเดียวเทศตั้งใต้2วันวันก่อนวันแรกนั้นจะเป็นธรรมมาลัยเก้ามาลัยไปอันนี้ส่งมานี่ส่วนวันเดือนหนี้เปงเริ่มตั้งแต่ตี5ก็จะเป็นตัสปอนอิมาปันตันนขันวันนประเวศไปตามลำดับตุลุงได้รับเมตตาไปเทศการวันนประเวศเนอะเวลาประมาณ9โมงกึ่งที่วัดสันทรายมูลก็รวดประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเชิญชวนญาติโยมศรัทธาเนอไปห่วมเป็นเจ้าภาพการเทศไปห่วมฟังเทศฟังธรรมด้วยกันนี่เป็นข่าวสารงานที่จะแจ้งก็เหลือเวลาเข้าสู่โหมดท้ายรายการไผ่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองวัดขอบคุณกับโยมปเลียงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพี่ชาด้วยเนอะได้อนุโมทนาบุญพุทธกรรมเมื่อช่วงน้ำท่วมนำปัจจัยมาให้มาหอมอันอีดูตุเจ้าล้างขี้เปอะสลาเอาสตางค์มาให้มาหอมตัวขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอะโอ้กินห้อยตามตึงเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากตรงนี้ก็สุขภาพพลานามัยก็เกือบจะเต็มร้อยก็บละวัดวาอารามบละทุน้องทุนุ่งทางปอเลี้ยงไม่เลี้ยงก็จะสอบถามตลอดมีอันใดขัดตกบกพร่องอุปถัมภ์คำจูนบ่ฮื้อได้ขัดเหลือก็ขอบคุณเนอะกับโยมปอเลี้ยงธนวัฒน์โยมไม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำไว้ณโอกาสนี้ตัวเองตลอดจนส่งผลบุญกุศลเนอะโยมแม่จันดีวิสุทธินันครับโยมแม่บ่ค่อยสบายก็ช่วงนี้จะห่างหายกูเตื้อจะได้ยินเสียงโทรเข้ามาในรายการก็ขอฮือหายวันหายคืนเป็นปกติเว่ยๆโดยพระนิสงผลบุญเนอะ ตลอดจนตั้งคลื่นสีขาวเฮาท่านอาจารย์พระมหาสมชาติตีตะกี้ได้ยินธรรมครูชลทานพิทักษ์ไม่ห้องใครได้ประกาศไปท่านอาจารย์ประสบอุบัติเหตุพลัดตกหลังคา ตกหลังคาไปเขี่ยวไปกวาดเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะญาติโยมก็เป็นห่วงตุลุงก็เหมือนกันเนอะพ่อก้อยพ่องก็พยายามดูแลเพราะว่าเฮาก็แก่ตนแก่ตัวไปถึงวันเนาะสภาพร่างกายมันจะเหมือนเก่าเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มละนิ้วล็อกแม่ล่ะล็อกเงินล็อกทองก็ดีกันมันนิ้วล็อกเนี่ยเจ็บก็พยายามประคับประคองไปใครจะอู้จะเอ่ยจะจากับตุลุงเนอะมีเวลาแถมสัก3นาที0817836540ที่วัดวังสิงห์คำก็เตรียมการเตรียมงานกันไปเรื่อยๆตุลุงทำงานจะทำเตรียมเปื่อให้มันบกพร่องน้อยที่สุดเขาบอกเอาแบบสุกเอาเผากินนะเตรียมกันไปขี้เปื้อล้างแล้วพร้อมแล้วมาเดินเล็กโครงกลมกลมแขวนได้หนีเปงนี่ยังได้ออกมาล้างพ่นสีเนี่ยตอนนี้ก็เอาราชวัตรชัดธงอย่างต่างๆนี่เอามาล้างทำความสะอาดพ่นสีใหม่ต้องจ่ายสตางค์ติดๆเลยนี่จ่ายวันหนึ่งหลายอยู่นะจ้างศาลามาซ่อมราชวัตรจ้างศาลามาแปลงแต่นนั่นแปลงแต่นที่จะวางเสลึกจ่ายไปเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้นำมาเล่าให้ฟังว่าตุลุงนี่อย่างพ่องอีบ่ได้ภารกิจต่างๆนะอ้าวเจริญปอนเอ้าจักสีนวลบ้าจะด้วยยมได้ไหมไม่เป็นไรไปเอาตัวไปได้กะฮะบอกพวกนี้มนทุลงเอาช่วงนี้สาวก็เอาอะ
ครับโคนเดแมนเนอร์อนุโมทนาสาธุได้ได้สาธุอนุโมทนาเนอร์ขอบคุณโยมแม่ศรีนวลรัญจวนนี่ก็บละบลืมร่วมบุญกุศลด้วยการสร้างบารมีทำด้วยกันมาเรื่อยๆนักผ่องหน่อยผ่องบ่เป็นยังเท่าใดก็ได้โยมแม่ศรีนวลรัญจวนแม่ริมร่วมทำบุญกฐินกับวัดวังสิงห์คำไม่ใช่กับตุลุงนะเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดไม่ได้เข้ากระเป๋าตุลุงร่วมทำบุญ500บาทสาธุอนุโมทนาบุญด้วยปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ช่วยกันเล่งตุลุงก็จะได้อยู่เฮือนใหม่โวยๆกุฏิจะได้แล้วมาแปลงเนอเปิ้นก็ว่าอยู่บ่ได้เนาะแปลงไปก็จะเป็นต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือมีแถมก็ใครจะอู้โดยตุลุงเข้ามาได้เนอ0817836540ช่วงนี้ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์นี่จะหันโตใหญ่หน่อยกูเตือนนี้ถ้าไลฟ์ทางเครื่องส่งของสถานีตอนนี้มันจำรุดยังไม่ได้เข้าแผงเตื้อก็เอาชั่วคราวไปก่อนนี่พอจริงๆไม่ได้แต่งสีขอบคุณเนอทาง Facebook ไลฟ์โยมไปเลี้ยงทัดพิชาโอ้ส่งสติกเกอร์มาประโตหลายอันให้ใจขอบคุณทุกท่านมีก่อท่าบะหมี่จะได้ลำลากันแล้วเด้อวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้ไปรับฮือศีลฮือปอนญาติโยมศรัทธาตวยถ้ามีกระโทรเข้ามาท่าบะหมี่ตุลุงก็ขอนำรายการจากญาติโยมไปก่อนเด้อทางต่างสถานีวิทยุคลื่น96เมกะเฮิรตซ์ทางต่างสถานีวิทยุคลื่น 104.50 ตลอดจนพี่น้องสาธุชนญาติโยม FC ต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนปะกันใหม่ในวันต่อไปอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุโคนเนอร์ยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง